็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับ Script Today Update นะครับกับเรื่องราวของหนังแล้วก็ซีรีส์แบบเจาะลึกในช่วงนี้ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของซีรีส์ขึ้นหิ้งนะคลาสสิกเลยออกอากาศมา9ซีซั่นแล้วนะครับอย่างด็อกเตอร์คูลนั่นเองมีการสปินออฟออกมานะครับคือเรื่องมันคงรายละเอียดเยอะมากมันเลยมีการแบ่งออกมาเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่ชื่อว่าคลาสนะครับมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วแล้วก็จะได้ชมกันในสิ้นเดือนนี้แล้วด้วยล่ะครับหลังจากเดินทางท่องเวลาอย่างยาวนานถึง9ซีซั่นครับในที่สุดซีรีส์คลาสสิกขึ้นหิ้งอย่าง Doctor Who ก็มีภาคสปินออฟหรือว่าภาคแยกออกมาแล้วครับซึ่งซีรีส์โฉมใหม่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Class นั่นเองพร้อมส่งลงจอในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับล่าสุดก็ได้มีการเผยทีเซอร์หนังรวมถึงภาพนิ่งออกมากระตุ้นต่อมความอยากดูของแฟนๆกันแล้ว BBC นะครับรายงานข่าวว่าซีรีส์ Class ซีซั่น1เนี่ยจะมีการออกอากาศพรีเมียร์2ตอนแรกในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ทางช่อง BBC 3ขณะที่ปีเตอร์คาปาดีนะครับผู้รับบทด็อกเตอร์ฮูเนี่ยจะโผล่มาร่วมแจมด้วยในตอน For Tonight We Might Die และก็ The Coach With The Dragon Tattoo นั่นเองครับซีรีส์คลาสเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันซีรีส์วัยรุ่นนะแล้วก็ดูแลการสร้างโดยแพทริกเนสครับเขาเป็นนักเขียนแนววัยรุ่นสัญชาติอเมริกันอังกฤษโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับมหันตภัยร้ายที่เกิดขึ้นผ่านห้องกำแพงแห่งการเวลาและอวกาศนั่นเองความมืดเนี่ยก็ทะลุเข้ามาคุกคามกรุงลอนดอนครับทำให้ด็อกเตอร์ฮูจำเป็นต้องออกมายับยั้งภัยคุกคามในครั้งนี้ครับสำหรับสตีเวนมอฟฟัตครับผู้อำนวยการสร้างด็อกเตอร์ฮูเนี่ยก็ได้เผยว่าแพทริกเนสเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจนิยายทางด้านมืดนะครับแล้วก็ความลึกลับน่ากลัวรวมถึงเชี่ยวชาญโลกของวัยรุ่นอย่างลึกซึ้งมากๆซึ่งทีมงานทุกคนเนี่ยก็รู้สึกยินดีมากที่เขาจะมาเล่าเรื่องราวใหม่ๆในซีรีส์เรื่องคลาสเรื่องนี้นั่นเอง I can travel through space and I can travel through time but I can't always be there when you need me sometimesผู้อำนวยการสร้างเรื่องเดิมในเรื่องใหญ่เนี่ยยังมาการันตีขนาดนี้นะครับแปลว่าน่าจะต้องสนุกมากๆเลยนะครับก็สิ้นเดือนนี้จะได้ชมกันแล้วเป็นว่าดูความเคลื่อนไหวแล้วก็อัปเดตต่างๆได้นะครับที่เว็บไซต์ script.today ครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาสรุปข่าวเด่นประจำวันกันเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดแม้แต่ข่าวเดียวกับ Inside Roundup ค่ะInside Roundup คืนนี้เริ่มต้นด้วยข่าวรักร้าวคู่สามีภรรยาชาคริสแย้มนามและวุ้นเส้นวิริธิภาค่ะหลังจากที่เกิดเป็นประเด็นร้อนล่าสุดฝ่ายหญิงออกมาพูดคุยกับสำนักข่าวหนึ่งเป็นครั้งแรกเผยว่าตอนนี้ไม่สะดวกพูดคุยถึงเรื่องใดๆต้องขอโทษจริงๆยังสบายดีและยังโอเคอยู่แต่ยังไม่พร้อมถ้าสะดวกเดี๋ยวจะโทรกลับแล้วค่อยคุยกันค่ะหลังคุณก๊อฟธันวารินครับนำทีมนักแสดงจากภาพยนตร์ปั๊มน้ำมันใน Gas Station โดย True Visions Original Pictures เนี่ยไปเดินพรมแดงในฐานะหนังไทยเพียงเรื่องเดียวที่ได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่21ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับโดยคุณก๊อฟเนี่ยก็เผยว่าตื่นเต้นมากโดยเฉพาะได้รับเสียงกรี๊ดตอนพิธีกรประกาศชื่อหนังพร้อมกับเอ่ยชื่อประเทศไทยนั่นเองครับเราออกกำลังกายไหมคะออกบ้างนิดหน่อยเพราะว่าออกกองทุกวันมันในอินดี้หนังสตูดิโอก็หนังเงินโชว์เนี่ยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซสาขากรุงลอนดอนได้สนองความต้องการของแฟนเพลงด้วยการเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งจัสตินบีเบอร์ค่ะในลุคถอดเสื้อโชว์หุ่นแมนๆขณะกำลังแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยทางพิพิธภัณฑ์เพิ่มความสมจริงนะคะด้วยการเพิ่มเหงื่อบนตัวของเขาเข้าไปอีกด้วยเลยค่ะคือเหงื่อเหมือนมากในเมื่อสักครู่นี้มาที่ชลินบูตลีครับนักแสดงสาวชื่อดังที่นำแสดงในหนังเรื่อง Snowden ที่กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับถูกตำรวจในรัฐ North Dakota จับกุมตัวในระหว่างที่เธอและกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้ไปร่วมตัวกันนะครับแล้วก็ประท้วงบริษัท Dakota Pipeline ที่ได้ทำการขุดเจาะท่อนำส่งน้ำมันที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐครับที่ก็จะมีการขุดเจาะฝังท่อเพื่อลำเลียงน้ำมันไปยัง4รัฐในอเมริกาครับ Construction of an oil pipeline that will run through North and South Dakota เชลลี่วูดลีย์นี่ก็เดเวอร์เจนไงนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไปประท้วงนอกจอด้วยนั่นน่ะสิโดนจับเลยทีเดียวนะฮะค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดนะคะอย่าลืมว่าสามารถติดตามกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยที่ True Insight Channel ช่องทาง YouTube แล้วก็ True Vision Anywhere ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีประเด็นต่อเนื่องแบบนี้ถ้าเกิดพลาดเมื่อวานวันนี้อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นต้องติดตามชมทุกวันนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนและทีมงานแล้วนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ